เรารู้เลยว่าตรงนี้เห็นไหม virtual exhibition นะครับผม by migration เนี่ยเขาแบ่งออกมาละมันมี journey นะครับผมเนี่ยมันใช้คำว่า feature อยู่เห็นปะอือฮึแล้วก็ harbor master harbor master เนี่ยนะโอเคนี่ bad hearst room มีตรงนี้อยู่เมื่อกี้ยังเพิ่งอ่านอยู่เลยเนี่ยนะอยู่ไหนวะเจ้าตัว part of the house อ๋อ harbor master house ก็มีโอเคนะอยู่ข้างบนนะครับSouth Pier อยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อแสดงว่าตรงนี้คุมเยอะนะแล้วมันไม่เรียงซะทีเดียวเห็นปะมันไม่เรียงแต่เรามีหน้าที่แบบชึ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 บคราวนี้เราก็แค่อ่านข้างหลังเนี่ยเห็นไหมครับอย่างเช่นเนี่ย South Pier is recreated through photographs เนี่ยหาคำอย่างนี้อันนี้น้องยังอาจจะไม่เคยเจอคงไม่ได้เจอในห้องสอบใช่ไหมอันนี้ออกน้อยแต่มีเขาเรียกว่าซวยหน่อยเจอน้อยครับประมาณ10-15% classification อย่างนี้นะครับคราวนี้ลอง classify พี่สิครับถือว่าอุ่นเครื่องก่อนอันนี้สัก5 นาทีให้เสร็จแล้วกันนะลูกว่าเป็นไปได้เนาะโอเคYou are now muted. You are now unmuted. เป็นไงรู้เหมือนจะเสร็จละไม่ยากบอกแล้วเพิ่งอุ่นเครื่องง่ายๆก่อนเลยเนี่ยมา journey นี่อะไรครับผมใช่ถูกต้องครับเพราะเขาบอกมาตรง paragraph 2เนาะบอกว่า listen as you wander จบข่าวแล้วก็ harbor master house นี่ยังไงครับน้องไอค่ะไอยังไงเหรอ harbor master housePart of the museum นี่ตรงนี้ to show what it was like to live there carefully restored and furnished ด้วยเนี่ยสองคำนี้เลยหมายความว่ายังไง restored and furnished ยังไม่เข้าใจก็คือซ่อมแซมและตกแต่งให้มันพร้อมใช่ไหมลูกและหนูคิดว่าอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเหรอ
ยังไงหืมเราไม่ได้เข้าไปแบบในตัวบ้านนั้นใช่ใช่ใช่แค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยสองคำเนี้ยมันทำให้เนี่ยเป็น V โอเคปะเอออ่ะสารที่สามเนี่ยควรจะเป็นอะไรเป็นไอใช่ถูกต้องนะครับผมเป็นไอได้ยังไงใช่ไหมมันก็คือ specially designed hand-ons นะครับ hand-ons model room นี่ไงแแล้ว south pier ครับผมวีใช่ถูกต้องดีมากครับนะครับมาจาก paragraph 1นะครับแล้ว who and why วีเหมือนกันอืมฮะมันเริ่มจากตรงนี้ก็จริงลูกมันเริ่มจากแต่ตรงนี้มันคืออะไร virtual exhibition ก็คือ exhibition แบบเสมือนน่ะเข้าใจปะRead personal story by immigrants choosing name or nationality just a click just a click มันจะเป็นอะไรเนี่ย just a click เนี่ยจิ้มใช่สิรู้สึกตัวถอยไปนิดนึงนะไม่ได้เร็วตื่นตื่นโอเคแต่ยังงงข้อสองนิดนึงพี่เคยข้อสองไม่ต้องงงค่ะเหมือนเข้าใจว่าแบบเหมือนมีบ้านแล้วเราก็เข้าไปแบบอยู่ใน no no บ้านนั้นแทน what it was ไม่ได้แปลว่าเข้าไปอยู่หรอก what it was นะครับผม like หมายถึงว่ามันดูเหมือนว่าเป็นยังไงการใช้ชีวิตในศตวรรษที่19แต่ตรงนี้พอ restore and furnish เนี่ยสองคำเนี่ยเป็นการตอกย้ำว่าคุณยังไม่ได้เข้าไปครับมันแค่ซ่อมข้างนอกตกแต่งภายในเห็นด้วยตาข้อ2จะยากนิดนึงยากที่ตรงไหนยากที่คำศัพท์ตรงนี้แหละแล้วเราจะรู้ได้ยังไงจาก reading นะครับผมว่ามันเป็น interactive มันต้องแบบเหมือนสีแดงตรงนี้ลูกฟันธงได้เลยค่ะฟันธงได้เลยหมายความว่าไงใช่ไหม with just a click you can discover เนี่ยเขาเรียกว่าฟันธงไอเข้าใจไหมมันต้อง actual reading context ที่สื่อว่า there's actual physical touching แล้วของข้อที่3เนี่ยเป็น I มัน physical touching ได้ยังไงใช่ไหมตรงนี้ specially design นะเราก็มาดู hands on model room ก็คือใช้มืออีกคือ IL เนี่ยเขาจะไม่แกล้งอ่ะลูกเขาจะฟันธงอ่ะแต่ว่าเราอ่ะคนอ่านหรือว่านักเรียนก็ดีอ่ะบางทีมันเขาเรียกว่าตีไม่แตกตีไม่แตก just a click hands on แต่ว่ามันก็แบบ as a daylight ว่ามันต้องใช้มือต้องใช้ physical touching โอเคแต่ทำไมนักเรียนส่วนใหญ่จะพลาดข้อ2กันใช่ไหมครับพลาดข้อ2เพราะว่า well I เข้าใจคำว่า restore คืออะไร restore คือซ่อมให้มันกลับมาเหมือนเดิม I เข้าใจว่า furnish คืออะไรก็คือตกแต่งภายในออกมาให้มันมี furniture but there's noplaces anywhere that เราฟันธงได้ว่า you actually get into the house because เขาบอก what it was like to live there ก็คือความรู้สึกทำให้มันรู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นยังไงเข้าใจไหมครับเป็นยังไงที่อยู่ในศตวรรษที่19เข้าใจไหมมันก็คือ visual เพราะมันไม่มีอะไรที่ฟันธงได้อย่างนี้ just a click hands on เข้าใจยังนะครับก็ดีอ่ะตรงนี้นะทำให้เราเข้าใจโอเคได้ฟันธงให้ได้ลูกฟันธงให้ได้ไม่เป็นไรอันนี้เพิ่งวอร์มอัพค่ะไม่เป็นไรคราวนี้นะครับมาไอเนี้ยแหละข้อสอบจริงละมาเมื่อกี้อุ่นเครื่องอันนี้350 words ยังลูกยังแบบชิวๆอยู่เลยชิวมากเลยอ่ะถอยไประดับหนึ่งใช่ถูกต้องไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะให้ตัวเทรนเนอร์เนี่ยคือเราเสร็จตรงนี้หนูอยู่ในระดับสูงแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ใช้คอนเทนต์กับข้อสอบจริงไม่ใช่ของ Cambridge 1 to 11เหมาะสำหรับการทำเป็นกันบ้านและจับเวลาแต่ตรงนั้นเนี่ยทำยังไงมันก็ยังไม่ professional พอที่จะ go แบบเราได้ reading 7แล้วใช่ไหมจะทำยังไงให้ได้ 7.5 หรือ8หนูต้องฝึกอีกตัวหนึ่งลูกที่เขาเรียกว่าไอ้ตัวเทรนเนอร์ในที่นี้ก็คือข้อสอบเนี่ยมาเต็มที่เลยเหมือนที่หนูไปเจอในห้องสอบลักษณะยังไงใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูนะครับเราจะฝึกจากตัวเทรนเนอร์เพราะว่า
พี่เน้นมากเลยนะฮะ reading ให้เก่งเนี่ยมันจะต้องเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะ page 122เนื้อหาก ับปริมาณแล้วก็โจทย์อ่ะจะต้องเหมือนข้อสอบจริงนักเรียนถึงจะสามารถ push through beyond 7ได้อันนี้คือสำคัญเพราะว่า Cambridge เนี่ยมันเหมาะสำหรับการบ้านจริงแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยตรงที่ว่าเอามาแบบเปรียบเสมือนห้องสอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเดี๋ยวให้ดูจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ที่ได้7มาก็รู้สึกว่าแอบฟุกนิดนึงเฮ้ยก็อ่านเพราะอ่านไม่ทันแบบถ้าเสร็จตามอ่านไปได้ครึ่งเดียวเองไม่ครับเราฝึกก็แสดงว่า2 1กับ2หนูทำถูกแทบทุกข้อเลยแต่ไอ้3ก็มีแบบต่อไปก็คือต่อไปจนครบนั่นเองเนี่ยเทรนเนอร์คืออย่างนี้ลูกเห็นไหมเนื้อหาเนี่ยต้องเข้ากับข้อสอบจริงนี่คือเนื้อหาข้อสอบจริงเห็นไหมนี่ reading 1คือกับ2หน้าเห็นไหมครับอืมเราต้องฝึกจากอย่างนี้เห็นไหมแล้วข้อสอบเนี่ยพี่จะเน้นนะครับนักเรียนเนี่ยไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมา reading to heading เนี่ยต้องขนาดนี้ครับเราจะฝึกอันนี้เราก็ทำเหมือนกันนี่ไงหนูทำแต่ว่าประเด็นคือไม่ได้จับเวลาเนี่ยนักเรียนส่วนใหญ่ที่พี่ต้องลบด้วยก็คือที่เรื่องว่าทำไม reading ชั้นแบบยังอยู่แค่นี้แล้วทำไมแบบเรียนแล้วบางคน reading มันไปแบบ 8.0 แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจับเวลาตัวเองหมายถึงว่าแบบเขาไม่หยุดอยู่กับที่นะสำหรับว่าเอ้ยฉันแบบให้รีแลกซ์ตัวเองอะนึกภาพออกมาหมายถึงว่าเขาแบบต้องทำเวลาเดะ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 เลยอะแล้วทำยังไงใช่ไหมไม่ใช่1ชั่วโมงด้วยทำแบบ passage นี้20นาที passage นี้20นาที passage นี้20นาที คือหลายคนบอกว่ามันทำไม่ได้แต่พี่บอกได้เลยนะครับพี่เห็นมาแล้วตั้งแต่เด็กแบบม.5จนถึงเด็กทนทำงานอะมันทำได้มันแค่เป็นอะไรที่ทรมานมากเท่านั้นเองพี่ยอมรับเลยทรมานแต่ว่าOnce คุณข้าม threshold ตรงนี้เขาเรียกว่า threshold ของ ability ของคุณเนี่ยมันอยู่ไปกับตัวเราตลอด เพราะฉะนั้นพี่จะค่อนข้าง strict มากเรื่อง reading ในเรื่องของเวลาถ้าตัว trainer เคยฝึกแล้วเดี๋ยวมีตัวอื่นแต่ว่าประเด็นก็คือเราเนี่ยเวลาที่เรามีนะจุดเนี้ยพี่จะต้อง time เวลาเราคือสอนแต่ว่าเวลาเนี่ยจะต้องเป๊ะนะครับไปครับนะจะเป็น passage เอาดีกว่าใช่ไหมใช่ครับทำไมน้องกับน้องพีซกับยาไป reading มัน7ทั้งหมดเพราะพี่คล็อกแบบนั้นอะคล็อกแบบทีละ passage เลยวิธีที่จะทำให้นักเรียนเก่งในเรื่องของ reading หรือเรื่องของ SAT เรื่องของอะไรอะพี่สูตรมาแล้วมันต้องคล็อกเป็นข้อเลยนะเพราะว่ายังไงใช่ไหมอย่าง IELTS ก็ต้องคล็อกอย่างเงี้ยทีละ passage เลยปึ๊บนะครับโจทย์ multiple choice แบบใน SAT หรืออะไรอย่างงี้พี่ก็ต้องคล็อกทีละข้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันชินเองกับเวลาคือปัญหาหลักอ่ะไอ้ 6.0 6.5 มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับมันแค่แบบทำให้เป็นแต่ถ้าเกิดจะเอาอย่างคะแนนสูงๆมันต้องทำให้เก่งทำให้เก่งคืออะไรก็คือทำทันเวลาไม่ผิดเวลาเป็นศัตรูหลักของน้องแล้วตอนนี้ไม่ใช่ความยากข้อสอบหรอกโอเคคราวนี้เราก็จะมาอีกนะครับตรงนี้อุ่นเครื่องอีกระดับนึงนะฮะตรงนี้วันนี้เรายังแค่แบบวอร์มอัพดูทุกอย่างแต่ว่าเดี๋ยวพอจะส่ง PDF ให้แล้วไปเป็นเนี่ยหนูจะต้องแบบเป็นข้อสอบเป็นอะไรล่ะอ่ะคราวนี้ดูคำศัพท์ที่ไหนไม่รู้ของหน้านี้87 พิมพ์มาให้พี่เลยก็แล้วจะได้บอกมาThank you.
You are now muted. You are now unmuted. สองคำเหรอครับโอเค disperse คือกระแตกกระจายออกไปครับผม hurling คือ throw ออกไปโยน hurling แบบ throw โยนออกไป hurling ถ้านึกถึงคำว่า hurling ให้นึกถึงคำว่า ejection อือฮึkeywords มีอะไรบ้างครับผมไฮดิงมันบอก plan migration ก็จริงแต่หนูดูสิมันมี disperse ตัวใชน่ี้ disperse ถูกต้องอือฮึแล้วก็มี colonize ใช่ colonize นะครับผมโอเคก็เราก็ดูเร็วๆนะครับเขาพูด plan migration แต่ว่ามันก็มี hurling นะฮะมี plant ก็เป็นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับ plant ที่มันจะต้องแตกกระจายออกไปเรารู้แล้ว science paper นิดนึงเกี่ยวกับ plant ที่จะต้องแบบแตกกระจายออกไปเราก็มาดูกันดูเร็วเพราะว่า we generally think of plants as being rooted to the spot but in fact they colonize new territory most often through the dispersal of their seeds this is important because the seeds are more likely to grow if they are at the distance from the parent plant not competing for nutrition and sunlight seeds are dispersed in a variety of ways the birdcage plants form a hollow sphere when it dies this is blown across the plant's habitat the desert of the western USA when the ball falls to earth the seeds inside it fall out and some of them will take root. The seeds of the broom are contained inside pods. Heated by the sun, the pod explode, hurling the seeds in all directions. The cotton that we use in the threads attached to the seeds of the cotton plant. These enable the seeds to travel long distances on the breeze. Larger, heavier seeds require stronger carriers who are attracted by the fruit encasing the seeds. When the seeds are fully developed, the fruit changes color and smell to signal that it is now sweet enough to be eaten. The fruit of the durian tree of the Southeast Asia is eaten by squirrels and orangutan. If the seeds is swallowed whole, it will be carried away inside the animal's stomach and subsequently ejected, allowing the seed to grow in a new location. In some plants, such as the burdock, the seeds are attached to hooks. These catch the fur of passing animals, carry the seeds away. Eventually, the seeds fall where they stand a chance of taking root. Coconut palm, on the other hand, produce that seed inside a shell which floats on the surface of water and can be carried hundreds of kilometers by current. Coconut palms have colonized beaches throughout the tropics. It is not only by dispersing the seeds that plants travel, however. The blackberry plants, for instance, produce a stem which move at the speed of about 5 centimeters a day. When these touch the ground, they put out roots, thus extending the plant's territory. Okay.เห็นไหมครับตรงนี้เนาะเราต้องแบบพยายามช้าที่สุดต้องขนาดนี้ถ้าในใจหนูก็ต้องอ่านได้เร็วกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างเงี้ยเวลาก็เหลือเฟืออยู่แล้วขนาดพี่พูดออกมาอย่างเงี้ยนั่นเลยคราวนี้ก็ classification เหมือนกันเราพอรู้ละหลักการเห็นไหมขวามือเขาให้ชนิดของพืชมาตั้งแต่โคโคนัทพร้อมถึงดูเรียนเลยไหมลูกเห็นป่ะและ classification ก็มี COWIN เห็นไหมครับ animal birds neither คือไม่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยหลักการเราเจออย่างนี้ในห้องสอบใช่ไหมหนูหาให้เจอก่อนเนี่ยอย่างเช่นโคคอนัทพี่ก็รู้เลยว่ามันมีส่วนหนึ่งที่มันอยู่กับเกี่ยวกับ C ใช่ไหมครับนี่ไง well actually durian อยู่ตรงนี้สบายไปแล้วหนึ่งจริงไม่จริงเนาะ durian ก็คือข้างบนใช่ไหมครับโคคอนัทพอลม์เห็นไหมอยู่ตรงนี้คือเนี่ยเวลาพี่มองเนี่ยเวลาหนูมองอ่ะหาคีย์เวิร์ดใช่ไหมลูกมองกว้างๆเพราะว่าเราใช้โจทย์เป็นตัวช่วยแล้วเห็นป่ะเห็นเนี่ยพี่เร็วๆพี่ได้เวลา3เห็นป่ะนะครับ bird cage plant เห็นป่ะ
เนี่ยชิวๆกับมันเลยเนี่ย enjoy กับข้อสอบลูก enjoy กับมันบอกตรงนี้อะไรมีอะไรอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปคือมันเหมือนเกมอ่ะเข้าใจปะจริงๆนักเรียนที่มันเรียนกับพี่ reading มันได้เกิน7มันเห็นพวกนี้เป็นเหมือน puzzle หมดแล้วอ่ะจริงๆอือฮึเนี่ยเห็นไหมพี่ก็มองเห็นเบอร์ดอกเนี่ยภายเวลาพี่พูดไปทำไป1นาทีพี่หาได้ละ4อันเก็ตปะแล้ววิธีที่เราจะดู classification อ่านไปใช่ไหมลูกแต่อ่านให้ครบนิดนึงค่ะอย่างเช่นดูเรียนอย่างเงี้ยมันมี eaten by squirrels and orangutan พี่ยังไม่จบ swallow whole carry away stomach เห็นไหมก่อนจะตัดสินใจอ่านให้ครบเร็วนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะในเรื่อง classification หนูพลาดเพราะหนูไปหยุดอยู่แค่เนี้ยเข้าใจปะแล้วรีบตัดสินใจเราต้องแบบไปให้หมดพอใส่ปุ๊บกลับมาดูอีกทีแล้วก็ move on ไม่มีอะไรเครียดเลยครับไม่มีอะไรเครียดเลยโอเคจริงๆ reading ให้เก่งต้องไม่เครียดคิดว่ามันเป็น puzzle ดูเร็วๆโอเคอ่ะตรงนี้นะครับพี่ว่าหนูถ้าจะทำได้ลอง5นาทีสิเริ่มเลยโอเคอือฮึYou are now muted.
You are now unmuted. เป็นไงลูกทันไหมคะหมดเวลาละเสร็จค่ะเห็นไหมแต่ไม่มั่นใจต้องฝึกครับไม่เป็นไรโอเคข้อ number one coconut palm คืออะไรลูกเอใช่ 100% อยู่แล้วนะครับเพราะมันบอกตรงไหนใช่ไหม float on the surface blah 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 can be carried hundreds of kilometers แล้ว broom มาลูกสีใช่ถูกต้องนะครับโอเคเนาะแล้วของ blackberry อะครับผมสีใช่เห็นป่ะอือฮึคราวนี้ cotton นะลูกสี cotton ไม่ใช่สีนะคะดูจากพารากราฟ2ก็บอกว่า these enable the seeds to travel long distances on the breeze นี่ไง cotton ใช่ไหมเนี่ยสี่เหลี่ยมนี้เลย these enable the seeds to travel long distances on the breeze on the breeze คือลมใช่เพราะฉะนั้นต้องเป็นเอใช่สิใจเย็นๆเห็นไหมทำไมไม่ได้ครั้งแรกอ่ะไม่แน่ใจน่า breeze อือฮึเห็นปะบอกแล้วครับฟันธงได้เลย readingมันไม่ได้ก็เพราะมันไม่แน่ใจกับเรื่องของคำเนี่ยแหละเนาะโอเคแล้วบริดอกอะครับลูกบีใช่ถูกต้องแล้ว bird cage plant บีใช่เหรอดูใหม่นะไม่ใช่บีเรามาดูที่ paragraph 2แล้วเนี่ยจูจากบล็อกนี่อ่านตรงไหนนี่ตรงนี้เลยลูก4บรรทัดนี่ถึงจะ make sense เห็นไหมเวลาตัดสินใจอ่ะมันต้อง4บรรทัดนี่เลยcross plants habitat นะลูกเนี่ย blown across คือ key blown เนี่ย blown มาจาก blue blow blue blown จับได้ blow คืออะไรแล้วปลิวใช่ปลิวจากอะไรล่ะฮะจากลมใช่เอโอเคเปล่าแม่เนี่ยมาสองคำเปลี่ยนชีวิตดูดีๆเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียวก็เก่งแล้วแล้วเซเว่นตอบอะไรนี่ง่ายออกดีใช่รู้แล้วจะมาว่าอีกจุดห้ากับหนึ่งแบนอยู่ที่ไหน 7.5 กับ8อยู่เนี่ยฝึกเยอะๆเห็นไหมครับ breeze blown away เนาะไม่ยากโอเคมีคำถามได้มั้งมาแต่พี่ว่าหนูไม่มีคำถามหรอกมันเป็นแค่ matter ofใช่แบบ synonym in context กับแปรให้มันเห็นภาพในเรื่องของ phrasal verb ก็ดีหรือคำที่มันแบบเป็น analogy ไง breeze มันไม่ directly telling you the wind but you need to know the wind blown away นี่ obvious มากเลยแบบ blown away หรือว่าบอกว่าแต่ว่าเราก็ต้องสามารถเขาเปรียบเทียบ analogy ให้ได้ลูกแต่ไม่ต้องกลัวมันไม่ได้แกล้งเราสักขนาดนั้นนะมันแค่นิดเดียวนึกภาพออกป่ะนะครับโอเคมาอย่าหยุดอยู่กับที่ฝึกต่อมันชกมวยเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันก็แบบต่อยนิดก็สอบทรายเดี๋ยวนะอันนี้รู้สึกจะลองกับทำกับพีซไปแล้วนะพี่จำค่อนข้างจำได้หรือเปล่า literature เนี่ยหรือยังไม่ได้ทำทำแล้วค่ะใช่ใช่เราเดี๋ยวช่วงแรกเดี๋ยวเราที่กันถึงประมาณเที่ยงหน่อยๆแล้วเดี๋ยวพี่จะไปดูเรื่อง writing เหรอเปิดมาที่หน้า126ครับทำแล้วหรือยังเอ่ยอันนี้ทำแล้วค่ะโอเคดีมาก
126คำแล้วเพราะฉะนั้นเปิดมาที่เทสนี่เลยลูก128 summary completion ค่ะ127 to 127ยังไม่ได้ทำหรอกอันนี้พี่ค่อนข้างจำได้นะฉันเนาะยังไม่ได้ทำยังอืมclassification ไอ้ classification เนี่ยจำเทคนิค just memorize เทคนิคอย่าแค่นั้นพอนะคะเพราะว่าพอมาเข้าห้องสอบเวลาทำอ่ะมันจะไม่ได้เป็น entire text มันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ text อ่ะเข้าใจปะแต่เทคนิคก็คืออย่างนั้นเลยเนาะแต่พี่ไม่ค่อยตอกย้ำเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบประมาณ10-15%จะเจอในห้องสอบอ่ะแต่อันเนี้ย summary completion ยังไงก็ได้มีโอกาสเจอเยอะอยู่แล้วโอเคคราวนี้มาดูที่ reading นะครับผมเนี่ย what is public relation 625 words นะครับก็คือเท่ากับ reading 1ลองหาคำศัพท์ที่ไม่รู้ให้พี่ก่อนนะครับแล้วพิมพ์มาไงบ้างเอ่ยมีครับoffense นะครับผม offense ในที่นี้ก็คือทำแบบเหมือนกับไปหยามเขาอะรู้สึกเข้าใจปะอือฮึหรือไปบุกรุกไปอะไรอย่างนี้อือฮึมีคำไหนไหมเอ่ยคอนไซน์นี่คือพิมพ์มาเลยค่ะอือฮึเดี๋ยวนะลูกพิมพ์ลูกพิมพ์ถูกป่ะมันคอนเชียนซ์หรือเปล่าลูกอ๋อโอเคอันนี้นะครับคอนเดี๋ยวนะนี่มันconscience นี่โอเคโอเค conscience ในที่นี้ก็คือความรู้สึกติดใต้สำนึกของเราอะ conscience ก็คือสิ่งที่บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอือฮึ conscience อ่านว่า conscience นะลูกหนูทำให้พี่มึนคำนี้อ่านว่า conscience ไม่ใช่ conscience โอเค yeah เดี๋ยว con and science มันรวมตัวกันมันอ่านว่า conscience นะลูกโอเค alright
โอเคค่ะโอเคถ้ามีแค่นี้ใช่ไหมลูกหาคีย์เวิร์ดซิพี่สี่คำเร็ว heading มา public relation แต่ว่ามันต้องมีอะไรต่อเร็วมี organization ถูกต้องครับนะฮะแบบมี regulation ใช่มี government อือฮึก็เป็นแบบcompany ด้วย business ด้วยแต่ว่าพวกนี้เป็น outline ของ PR เกี่ยวข้องกับ organization relationship นั่นแหละเนาะโอเคพอเราได้ปุ๊บเราก็เริ่มเลยตามพี่นะครับผม well what is public relations what do you think public relation is you may think it is about getting coverage in newspaper and magazines on radio and television it is but not only that you may think it is holding conferences having a stand at an exhibition making video indeed they may be part of it you may think that public relation is about how organization worked out ofcausing the least offense to the environment and society while still managing to stay in business. Or you may realize that all organizations depend to some degree upon other groups, suppliers, employees, government, civil servant, pressure groups, local authorities, customer, the media, the general public, even upon individuals. These are some of the publics that are the concern of anyone practicing public relations.Every organization enjoy or suffer relationships with its public that continually affects the well-being of both parties. These relationships are not necessarily chosen. They exist whether you like it or not. Locate a new factory and it will have a surrounding community that may object to noise, smell, emission, working hours, trucks. Politician needs to know about it. The local authority will have to give permission. Environmental pressure group may not like the product.Nowadays, this public cannot be ignored. Public relation is everything to do with an organization's relationship and therefore with its reputation. Public relationship works at two levels. First, at the general level, everyone reads, watches, or listens to the media that form the basis of this, their perception of what an organization seems to be like. Clearly, PR needs the media, but it is wary of it, mainly because of the fear that messages will be twisted.The second level is people's own direct experience of an organization. If you are an employee, you will almost certainly know what the company you work for is really like, and it may not be how their reputation is projected in the media. One of the reasons for the efforts company make to improve internal relations is to avoid a contradiction between its public relations stance and what its employees say about it. All organizations, whether commercial or not, have competing objectives. Companies try to increase their sales, and non-commercial organizations stand up for what it believes in. Whether or not fighting heart disease is a better purpose than selling shoes or working for a greener future. Both types of organizations deploy their public relations resources to help them in the fight.It is this partially which lowers public relations practitioners in the esteem of journalists, business leaders, and to a lesser extent, the general public. The general public tends to follow the pattern that when you are familiar with a business sector, you are likely to think about it favorably. If you aren't familiar with it, you think about it even favorably. Within the media and even business, public relations is not always regarded very highly.The feeling within the PR business is that neither journalist nor business leader really understand what public relation is. This stems from the multiple nature of public relation. As a strategic force, it is often unseen. The part it's play is deciding the essence of a firm product in planning in it the conscience of industry is out of the public eye. The presentational aspect of the public relation, especially the hype, the sound bites, and the photo opportunities are seen all the time and taken to be all that there is. Accusation of superficiality also arise when instead of tackling root causes, public relation experts are called on to cover up, distract attention, neutralize criticism. These are the notorious public relations exercises. The profession, therefore, has to the task of demonstrating that good public relation is not shallow or cosmetic.But it is fundamental to the well-being of organizations. Okay, นะครับประมาณ5นาที something. Okay. ทันไหมเอ่ยตอนหลังๆเริ่มงงๆแต่ตอนแรกเข้าใจยังไม่ต้องงงสิลูกอ่านเราโฟลว์ เวลาอ่านให้ได้เร็วอ่านให้ได้คอนเซปต์อ่านโฟลว์โฟลว์คืออะไรหนูอย่าไปยึดติดแค่จุดๆเดียวตรงนี้พี่อ่านปุ๊บพี่รู้เลยว่าเขามีที่มาของ public relation why เนี่ยตรงส่วนเนี่ยโอเคเราเริ่มเนี่ยพี่อ่านปุ๊บพี่โฟลว์พี่คือนี่ก็เป็นพูดตรงๆนะนี่เป็นครั้งแรกที่พี่อ่านในอันนี้
เพราะบางทีพี่ให้นักเรียนทําเองอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกป่ะพี่อ่านอย่างนี้พี่รู้ยังไงใช่ไหมพี่รู้เลยว่าตรงเนี้ยโอเค this is like introduction of public relation ทําอะไร get มั้ยแต่คราวนี้ส่วนเนี้ยพี่อ่านไป flow ใช่ไหมลูกพี่ก็รู้เลยว่าโอเค why public relation อยู่ตรงนี้เพราะมันมีเรื่อง factory อยู่จริงไม่จริงเนี่ย yeah. เออ first level คราวนี้ second level ก็คือ people within organization PR เขาแค่อธิบาย first second level ให้ตัวอย่างแล้วพอมาถึงตรงนี้ใช่ไหมลูกมีการด่า bad PR ละเข้าใจปะแล้วสุดท้ายจบว่าทำไมต้องมี good PR เพื่ออะไรใน organizationเห็นป่ะคืออย่าอ่านหนูไม่ได้อ่านอย่างนี้ลูกจะว่าไงดีเราต้องเลิกอ่านเป็น analyst แต่เราต้องอ่านเป็น researcher เพราะว่า nature ของ analyst เราอ่านเราต้องเก็บทุกเม็ดนึกภาพออกมาแต่ว่าเก็บทุกเม็ดเรามีขอโทษนะบางทีเราพี่มีเวลาแบบตอนที่พี่เป็น analyst บางทีพี่มีเวลาแบบฉันไปกินข้าวก่อนเดินเข้าห้องน้ำเข้าใจไหมไปทำธุระส่วนตัวเสร็จมานั่งเขียนยังได้เลย no we don't have that in IELTS นึกภาพออกป่ะเพราะฉะนั้นจะอ่านยังไงแล้วก็ได้เนื้อหาแล้วก็จัดการให้เสร็จภายใน20นาทีเราต้องอ่านเป็นเหมือน researcher look อ่านแบบเหมือนอ่านมาจากภาพรวมอะแล้วก็แบบเออไอ้นี่พูดถึงนี้ไอ้นี่พูดถึงตรงนั้นไอ้นี่พูดถึงตรงนั้นใช้โจทย์แล้วค่อยกลับมา relate แล้วค่อยตัดสินใจอย่าเก็บทุกเม็ดเหมือน analyst เพราะไม่งั้นเราทำไม่ทันหรอกนะฮะคือเราเป็น analyst กันมาเรารู้อยู่แล้วว่าอ่านเพื่อให้เก็บทุกเม็ดไปเขียนนะเป็นยังไงแต่เราไม่มีเวลาเราไม่มี luxury ของเวลาตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมเวลาพี่อ่าน internal processing พี่อ่านครั้งแรกเหมือนกับที่หนูอ่านครั้งแรกอ่ะแต่พี่จำได้แล้วจุดไหนคืออะไรเราต้องฝึกตรงนี้โอเคแล้วคราวนี้ใช่ไหมลูกเราจับตรงนี้มาได้แล้วใช่ป่ะเราก็โอ้โอเครู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วคราวนี้เราใช้นี่ช่วยครับน้องเราใช้โจทย์ช่วยลูกนี่ไงโจทย์ในที่นี้Well, where is โจทย์อยู่ในเรือมาถัดไปค่ะใช่โอเคมานี่ไงสบายแล้วพี่รู้เลยว่า what is included in public relation field เห็นไหมในที่นี้เป็นส่วนนี้อยู่ข้างบนส่วนแรกโอเคแล้วตรงนี้เราก็แค่หา part of speech มาแต่ก่อนเนี่ยเราหา part of speech มาก่อนหนูต้องดูซิว่า part of speech ที่มัน missing มีอะไรบ้างเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยเนี่ย in gaining in the media มันก็ต้องเป็นอะไรเป็น now จริงไม่จริงอืมนะครับ number 2 organizing something ไอ้นี่กับไอ้นี่ก็แสดงว่า2กับ3ก็เป็น now อีกแต่ในส่วนเนี้ยเขาบอกเลยว่า public relation minimize เนี่ยตรงเนี้ย keyword พี่ก็ต้องไปหา minimize กับ organizing มาพี่ก็เสร็จละ1 2 3โอเค impact เห็นไหมครับimpact on both พี่ก็รู้ว่า4กับ5ก็เป็น now อีกเหมือนกัน effects ตรงเนี้ยพวกเนี้ยเราขีดไว้แล้วค่อยกลับไป relate กับสิ่งที่เราอ่านมาโอเคปะอืมเนี่ยครับคืออ่านเร็วๆอ่านให้มันรู้ว่าอะไรอยู่ตรงส่วนไหนแล้วหนูมาดูโจทย์แล้วหนูค่อยกลับมา relate ตรงเนี้ยเรามีเวลาค่อนข้างเหลือเฟือละโอเคอย่าอ่านให้เข้าใจซะทีแล้วให้อ่านรู้ว่าอะไรอยู่ตรงที่ไหนนักเรียนที่มันเชื่อมั้ยนักเรียนที่มันทำ reading ได้8มาเนี่ยอันนี้พี่ไม่เคยบอกใครเลยนะแต่พี่เทสได้ทุกคนเลยมันทำโจทย์ได้เร็วมากเลยใช่ไหมทำรู้ว่าตรงไหนนะแต่พี่บอกว่าให้กรุณาเขียน summarize เนี่ยให้หน่อยได้ไหมมันทำไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะมันรู้ว่าอะไรอยู่ที่ตรงไหนแต่ว่ามันอ่านแล้วมันไม่เข้าใจมันแค่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้อยู่ mindset นี้นึกภาพไหมลูกแต่ว่าเราอายุเยอะกันแล้วเราไม่ได้อยู่ในพวกม.ปลายเราทำงานเนี่ย in a way เราต้องอ่านจับ information อยู่ตรงไหน relate ให้ได้แล้วเราต้องสามารถแบบพยายามจำให้ได้ด้วยในระดับหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วฉันสามารถ summarize ได้อันนี้คือเทพแล้วโอเคแต่ว่าในหลักการมันทำได้นึกภาพไหมแต่ว่าทำไมเด็กม.ปลายเนี่ยมัน relate ได้แต่มันจำไม่ได้ก็เพราะว่าเวลาที่จำกัดเนี่ยมันได้แค่นั้นจริงๆใน capacity ของ biology ในสมองของมันว่าง่ายๆเลยฮะเดี๋ยวก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันก็นี่ไงครับนี่ไงพี่เพิ่งสอนเทคนิคไปลูกอ่านหนูดูซิว่าแพทเทิร์นของแต่ละส่วนมีอะไรบ้างเข้าใจปะ หนูอย่าไปแบบอยู่ที่อย่าไปดริลเสียเวลากับมันเนี่ยพี่บอกเห็นไหม introduction first layer second level เนี่ย first level เกี่ยวกับ factory second level เกี่ยวกับpeople that work within organization this is like bad PR notorious for what และนี่คือ good point แล้วตรงเนี้ยเราค่อยกลับมา relate กับ keyword ซึ่งภาพบอกว่าเออเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ย
ในห้องสอบจริง reading อ่ะมันจะเป็นครั้งแรกอยู่แล้วที่น้องต้องเจออะไรที่มันยุ่งวุ่นวายอย่างนี้นึกภาพออกมาถ้าหนูไปเสียเวลาในการ drill เนี่ยเวลามันหมดแล้วมันไม่ทันไรพี่บอกได้เลยว่าเนื้อหาขนาดเนี่ยมันจะต้องเป็น reading 3เก็ตปะเนี่ยมัน reading 3จะเป็นอะไรที่เกี่ยว academic style เงี้ยเสมอโอเคโอเคคราวนี้มาเรารู้ว่าตรงนี้อยู่ส่วนข้างบนใช่ไหมครับคราวนี้ลงดู7 to 14 how do people see public เนี่ยมันให้คำศัพท์มาไม่ต้องวอรี่คำศัพท์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันประเด็นก่อนเลยนะลูกหนูหาจุดเริ่มต้นของข้อที่7จบถึงข้อ14ให้พี่ก่อนนะลองดูซิอยู่ตรงไหนเพราะมันเรียงอยู่แล้ว7ถึง14เนี่ยจุดเริ่มต้นของข้อที่7 people organizing based on what they are exposed เนี่ยตรงเนี้ยช่วยนิดนึง second level ป่ะใช่ถูกต้อง paragraph 3 everyone reads watches listen to media form basis โอเคแล้วตรงนี้เนี่ย sometime condemn เนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนหนูต้องหาคำว่า public relation exercise ให้เจอได้มั้ยน่าจะ condemn เนี่ยกับ public relation exercise น่าจะตรงไหนครับบอกมาเลยถัดมาอีก2ย่อหน้าใช่ก็คือตรง paragraph 8 accusation of superficiality อะไรเงี้ย also arises ยาวลงมาโอเคเนี่ยครับอันเนี้ย1ถึง6อ่ะไม่ยากหรอกแต่7ถึง14จะเหนื่อยจำได้มาเรื่องของไดโนเสาร์ที่เราเรียนกันเนี่ยเรื่อง impact media มันก็คืออย่างเงี้ยแต่ตรงเนี้ย7ถึง14อ่ะจะเป็นตัววัดว่าคุณจะได้ 6.5 reading คุณจะได้7 7.5 หรือ8หรือเปล่านึกภาพออกมั้ยคราวนี้ดูในคำศัพท์ในกล่องเลยลูกมีคำไหนไม่รู้ความหมายบ้างมั้ยเนี่ยมี aims consistency customer distortion impression invisibility objectivity opposition rejection shallowness staff shallowness ความตื่นความแบบความแบบมองอะไรด้วยผิวเผินนะลูกแล้วก็ distortion บิดเบือนเบือนใช่ distort distortion โอเคนะครับถ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วเรารู้ใช่ไหมว่าตรงนี้เป็น noun หมดเลย7 to 14ในที่นี้ก็ใช้คำศัพท์เพราะฉะนั้นไม่ต้องไป worry เรื่อง part of speech นึกภาพออกมาเราแค่ต้องมานั่งไล่โอเคนะครับตรงนี้ลองทำภายในเวลา15นาทีสิถ้าเป็นไปได้โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาไดสกันให้ละเอียดเลยโอเคเริ่มเลยครับ15นาทีYou are now muted.
You are now unmuted. หมดเวลาละอยู่ข้อที่ไหนเอ่ยก็ได้อยู่แต่ว่ามันมัวไปมัวมาไม่ต้องมูฟไปมูฟมาดิก็เทสสิคะเวลาเลือกดูดิว่ามันเมคเซนส์กับพารากราฟหรือเปล่าแม่ดูบล็อกบนก่อนถึงหกน่าจะไหวอยู่ไม่ยากข้อที่หนึ่งตอบเลยครับ coverage ถูกต้องครับ coverage ใช่เลยอืมดีมากแล้วข้อที่สองอ่ะ conference เอามาได้เดะสิลูก conferences หรือเปล่า conferencesมี es มาใช่ป่ะดึงมาเล่นโอเคโอเคต้องเช็คต้องเช็คกันเหมือนแล้วอันที่สามมาลูก offense ใช่ถูกต้องอืมอันที่สี่อะคะ well being ใช่ well being โอเค number five อะครับ public relation ไม่ใช่ลูก company หนูไปดู section ดิไอตัว first level บริษัทมัน considering มันต้องการเนี่ยมันบ่นมาซะยาวเชียวอะเนี่ยเริ่มอย่างเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นคำไหนเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้จะเป็นความเข้าใจ company is considering มัน paraphrase ตรงส่วนเนี่ยแล้วเราก็ต้องบอกว่า considering อะไรและตรงเนี้ยมัน effect กับ organization ที่อยู่ข้างล่างนี่แต่ตรงเนี้ยnew factory ใช่เห็นไหมได้บอกแล้วเราเป็นโอเคแต่เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกมันเป็นการเหมือนกับโลเคตอะค่ะมันไม่ได้วิเคราะห์โอเคป่ะ paraphrasing มันคือการ linking อะเนาะเพราะฉะนั้นเรา skip analytical part ออกไปนิดนึงแล้วเวลามันจะเร็วขึ้นโอเคอ่ะแล้วข้อ6อะครับตอบอะไร reputation ใช่เห็นป่ะ linking มันคือการลิงก์กันนะครับเนาะ IELTS มันเป็นแค่คะแนนลูกมันแบบว่าเรามันแบบว่าโอเคอยู่มี ability แต่แบบ analytical มันเป็นอะไรที่สูงกว่า IELTS อยู่แล้วแต่ว่าเราเอามา apply ไม่ได้เพราะมันมีเวลาแค่นี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าหนูสามารถทำ relate ในเวลาสั้นๆแล้วทำ analytical เป็นหนูก็เก่งขึ้นอีกระดับนึงนึกภาพออกป่ะนั่นหนูก็จะแบบฉันมีคะแนน IELTS สูงนะฉันสามารถอ่านตรงนี้ฉันวิเคราะห์ได้นะฉันเขียนออกมา summarize ได้เสร็จเป็น report ภายในเวลา25นาทีอย่างนี้เป็นต้นหนูก็ on your way เป็น management ได้โอเคถามว่ามีมนุษย์อย่างนั้นไหมมีเยอะแยะลูกโอเคแต่ว่ามันก็อย่างที่พี่บอกว่าเราต้องใช้นะครับผม section อะไรกับ apply กับเรื่องอะไรก็ฝึกนะฮะโอเคเห็นไหม1ถึง6ไม่มีปัญหาเลยนะครับ7 to นะครับ14พอไหวเนาะเอาเรามาดูก่อน people อะไรอะลูก impression ใช่ถูกต้องครับ impression อือฮึโอเคใส่มาเด้ๆแล้วก็บอกว่านะครับ based on what they are exposed to in the media and any contact they may have had with it PR is afraid of อะไรลูก distortion ถูกต้องเลยเก่งขึ้นดีมากนะครับby the media and organization need to ensure อะไรลูก number 9 consistency เห็นป่ะใช้ได้เลยโอเค consistency between PR messages and the opinion of number 10 staff ใช่นะครับมาไอ้ตอนทำงานที่ทำงานเนาะ on second level โอเคแล้ว organization have aims ใช่ดีมาก that bring them into conflictWith one another, PR is used as a weapon, and so is often criticized for lack of objectivity. ใช่ PR may นะครับ be misunderstood because of the invisibility. ใช่มันเป็นคำเดียวอยู่แล้วลูกที่จะ make sense ถ้าเลือกมาถูกขนาดนี้แล้วก็ได้ว่า
อ่าฮะโอเค invisibility นะครับผมแล้ว last one ก็ต้องเป็นเอตอบ slow เป็นไง slowness ใช่ shallowness เห็นไหมข้างล่าง shallowness ยากกว่าข้างบนหนูได้100%เฉยเลยบอกแล้วมันคือ relating skill มั่นใจขึ้นไหมแต่พี่จำได้ว่าหนูเก่งไหวเรื่อง meteor ขึ้นเยอะเลยอะ จากไอ้ chapter meteor เนี่ยไอ้เนี้ยไอ้นี่ยากกว่า meteor ด้วยแต่จริงๆเอมกับ objective คือมันเหมือนกันมไัมน่ดูแค่ นะ no man ไม่เหมือนสิลูก มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนซะทีเดียว when you have aims that mean you have goals okay goal นะครับแต่ objectivity ในที่นี้มันเหมือนกับ you have like purpose เออโอเคเปล่า aims คือ goal objectivities mean purpose คล้ายแต่ไม่เหมือน alright เย้โอ้ทำไปเอาข้อจริงๆหนูผิดแค่เดี๋ยวนะ14ข้อนี้หนูผิดประมาณเท่าไหร่2ข้อป่ะหรือข้อเดียวเนี่ยโดน2 ข้อมันพูดผิด14ผิด2ข้อก็ยัง8.0อยู่นะเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นเลยเนี่ย12อ่ะอ่าฮะหนูต้องทำอย่างเงี้ย3ครั้งจบข่าว อันนี้คือโกของเรานะครับผมเนี่ย13-14ข้อทำสามอันผิดทีละ2 2 2ก็คือ6ใช่ไหม3-4 7.5 to 8จบข่าวอือฮึทำได้แต่ทพีำ่ไดไ้ใส่ใส่คำเยอะว่าถนัดมากกว่าอย่างอื่นหมายถึงว่าแบบถนัดมากกว่า choice หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูลิงก์ได้แล้วไงคะแต่ว่ามันต้องฝึกเทคนิคเท่านั้นล่ะเทคนิคกับเวลาแล้วทำไมหนูเป็นอะไรที่ยากเนี่ยนักเรียนกับพี่ยังไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยเหนื่อยพี่ชอบข้างบนมากกว่าข้างบนง่ายนักเรียนส่วนใหญ่จะชอบอย่างนี้กันเห็นอย่างนี้ปุ๊บหวานหมูเลยฟันกันเละๆเลย1-6เนี่ยแต่เห็นอย่างนี้มาแบบเออโอเคอ่ะนะครับดีมากดีมากอ๋ออืมโอเคเดี๋ยวเราจะดูซิ reading อันนี้ยังไม่ได้ทำใช่ไหมลูกเดี๋ยวได้เก็บไว้สำหรับคลาสพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เหลืออยากจะมาดูที่ writing นิดนึงค่ะ130นี่ยังไม่ได้ทำเนาะโอเคยังโอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะส่ง PDF ตัวที่จะเป็นตัว reading ให้ใหม่นะครับโอเครู้สึกว่าไปสอบคราวที่แล้วมาหนูเจอไอ้ table เรื่อง car manufacturing 4อันใช่ปะเป็นใช่ table ปะเป็น table ค่ะอือฮแตะ่อันนั้นเดี๋ยวมันง่ายคืออันแรกอะง่ายอือฮึอือฮึเหมือนมันเป็นเพนแบบแต่อันที่สองหนูไปสอบ UKVI มันไม่เหมือน academic นี่ลูกเพราะว่าไอ้เจ้าหลุยอะลูกศิษย์พี่อะที่มันเกเรนิดหน่อยแต่มันได้6.5นะมันไปสอบที่เดียวหนูทุกคนงงมากเลยครั้งแรกสอบได้6.5อะไรเงี้ยก็ไม่แต่มันทำกันบ้านเยอะตอนช่วงหลัง2 อาทิตย์สุดท้ายมันขอกันบ้านพี่ไปทำทุกวันเลยอ่าฮะมันก็เลยโอเคเออทาสวันเหมือนกันนี่ก็คือเขาก็บอกมาเป็น car manufacturing แต่ว่าของเขาอะเขาได้เกี่ยวกับ animal species ไอ้ species นะลูกกับ extinction คือ environment อะซึ่งมันอยู่ในตัวที่practice มาแต่ของหนูนี่ได้เป็น social networking มาหรือยังไงไม่ของเยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันถามแบบเหตุผลว่าทำไมอะไรเงี้ยก็คือเรื่อง animal extinction ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมันน่าจะข้อสอบเดียวกันโอเค alright คืออย่างนี้เดี๋ยววันเนี้ยจะ drill ให้เรื่อง task 2นะครับผมหรือว่าจะให้ดู task 1 task 2เลยวันนี้เรายังมีเวลาจนถึงประมาณบ่ายโมง something ก็เดี๋ยวพี่มีต่อคลาสบ่าย2ได้โอเคต้องก็ได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาดู task นะครับผมเปิดมาที่ละ134ลูกอันนี้กำลังเหมาะนะครับเหมาะดีคือไม่ยากไม่ง่ายกำลังปานกลางพี่ชอบอันนี้คือตรงเนี้ยมันจะเป็นchart below show history กับ engineering graduate particular university นะครับผม were doing 6 months after graduating เห็นมั้ยมันมี 2 year period อยู่โอเคก็คือตรงเนี้ยมี history graduates อันนึงนะครับอันนี้มี engineering graduates โอเค
ประเด็นคือเขาต้องการให้เราเปรียบเทียบสองอย่างนี้ในห้องสอบปัจจุบันก็เนี่ยถ้าเวลาจะเจอบาร์กราฟก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีแคตตากรีที่เหมือนกันแต่คนละ different เห็นไหมแล้วก็จะมี year 1กับ year 2 year 1กับ year 2 different major แล้วทั้งสองอันนี้เป็น percentage แต่สังเกตได้เลยว่า similarity ของทั้งไอ้เจ้าสองเจ้าเนี่ยทั้ง history graduate กับ engineering เนี่ย employ สูงด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ว่า engineering จะเยอะกว่าหน่อยนึงใช่ป่ะเออเยอะกว่าหน่อยนึงเนาะใช่ใช่แต่ว่าข้อแตกต่างใน further study เนี่ยเห็นได้เลยว่าไอ้เนี่ยเยอะกว่าไอ้นี่น้อยกว่านะครับน้อยที่สุดเลยนะครับผมก็คือ time out นะครับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าจะน้อยมากกว่าใน engineering นะครับแล้วก็อาจจะต้องอธิบาย seeking work กัน later on เป็น percentage ไปโอเคคีย์หลักในที่นี้เวลาเราเจอบาร์กราฟเวลา2ปีนะครับพี่แนะนำว่าไอ้เนี่ยจะต้องเป็น4 paragraph ใช่ไหมลูกพูดถึง history graduate ก่อนแล้วก็ค่อยพูดถึง engineering graduate แต่ trend เนี่ยหนูสามารถ relate กันได้แล้วใน sentence structure เนี่ยมันสามารถที่จะมา link กันได้ระหว่างปี1กับปี2กันโอเคคือมันไม่ยากไม่ง่ายแต่มัน challenging นิดนึงโอเคตรงนี้พี่ให้เราดูก่อนเดี๋ยวพี่จะให้ตัวอย่างลักษณะ bar graph ที่คล้ายๆอย่างเงี้ยจะได้เห็นภาพ sentence structure ได้นะครับว่าเราจะซัดมันยังไงโอเคป่ะเดี๋ยวดูก่อนYou are now muted. You are now unmuted. พอไหวนะอ่ะพี่ยังไม่ให้หนู flying blind หรอกเพราะว่ามันทั้งง่ายและยากพร้อมๆกัน challenging ดีเดี๋ยวจะให้ดู sample ก่อนนะครับว่าเราจะจัดการยังไงคล้ายๆคลึงกันแต่ว่าจะเป็นตัวช่วยวางแผนให้สมมุติว่าเรามี bar graph อย่างเงี้ย2ปีเห็นไหมลูกโอเคก็คือ imagine เนี่ยเหมือนกับไอ้นั่นแต่ไอ้เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของ percentage ของ part time worker in UK ระหว่างปี1980 2010มันก็คือไอ้เนี่ยก็คือเหมือน1บล็อกอะเข้าใจมั้ยของไอ้ history graduate หรือ engineering โอเคแต่วิธีที่เขาเปรียบเทียบปีเห็นป่ะเนี่ยเราก็มาดูกัน The bar chart show the percentage of people who have part time job in blah 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 ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจดูที่เขาอธิบายเห็นมั้ยเขาเริ่มที่ปีก่อนIn 1980, 25% of people in England worked part-time. The only country with a greater percentage of part-time workers was Wales, with around 33% working part-time. Both countries saw an increase in the percentage of people working part-time in 2010. In England, percentage rose to 30% at Wales percentage. ตรงเนี้ยบล็อกเนี้ยเขาจะพูดถึงปีแล้วค่อยๆไล่ category. โอเคมั้ยสามารถเขียนอย่างนั้นได้หนูพูดถึง history graduate แล้วก็ค่อยไล่ category มาโอเคแล้ว
ดูตรงนี้ Scotland has the smallest percentage of part-time workers in 1980 with just over 10% however this rose almost นะครับ 20% in 2010 which is large increase largely Northern Ireland was the only country which had decreasing percentage of part-time worker เขาพูดอ่ะตรงนี้โฟกัสตรงนี้หนึ่งหนูจะได้เข้าใจนี่เป็นการพูดถึง category ก่อนโอเคแค่ Northern Ireland โอเคแต่เขาโปะประโยคต่อไปดูดิ in 1980เปอร์เซ็นต์หนึ่งแบบนี้แล้วก็ค่อยบอกไปด้วย2010เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหนู approach structure ได้สองแบบเข้าใจมั้ยพอไหวป่ะคือเขาเนี่ยเราควรจะเขียนให้มันมีทั้งสองต้องแน่นอนแน่นอนครับควรจะต้องมีทั้งสองวิธีครับอันนี้ก็คือพูดเนี่ยปีหนึ่งแล้วก็ค่อยไล่เลยแต่อันเนี้ยจะพูดถึง category เดียวแต่ว่าเป็น2ปีอยู่ใน next sentence จะถ่ายไว้ก่อนไหมเผื่อเป็นตัวช่วยเพราะเดี๋ยวจะเนี่ยตรงนี้เป็นตัวนำล่องให้ได้อือฮึคืออย่างในปี2010คือเราก็ไม่ต้องบรรยายมันทั้งหมดใช่ใช่ถูกต้องเอาตัวที่สำคัญครับอย่าลืมครับว่าดูดิลูกข้อมูลขนาดนี้186คำเห็นไหมนะครับแล้วก็ดูข้างล่างไอ้นี่ก็คล้ายๆกันเห็นไหมครับนี่ก็173แต่เนี่ยเทคนิคเขาอันนี้ก็เป็นแบบ2ปีเหมือนกันเห็นไหม1996กับ1999เห็นไหมครับแล้วก็ไล่ categoryแล้วก็มาเห็นไหมอันนี้เขาข้างบนก็ไม่มีอะไรเขาก็แค่บอกว่ามันมีอะไรใช่ไหมแต่เนี่ย students spend 3% less on accommodation which fell from 20% to 20% of total expenditure and there was 2% decrease spending on food bill and household good which fell from 20% to 18% เนี่ย at the same time course expenditure went down 3% from 10 to 7 children who constitute เนี่ยแล้วก็ค่อยบอกปีเห็นป่ะอือฮึแต่เวลาเราต้องโปะข้อมูลเยอะๆเนี่ยดูตรงแค่นี้ก็ได้Yeah. There was 5% growth in spending entertainment. Okay. นะครับ แล้วก็ stood at 26% of expenditure in ปีนี้ แล้วก็ค่อยมา rose ปีนี้เห็นป่ะลูก เนี่ยคือคีย์เลย นี่ก็อีกจุดหนึ่งเห็นป่ะ 2 ส่วนเนี่ยเวลาการอธิบายเวลา 2 ปี บอกว่าตรงนี้เปอร์เซ็นต์อยู่เท่าไหร่นะปีนี้ แต่ใช้ conjunction บอกว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะอีกปีนึง นี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึง โอเคมั้ยโอเคถ่ายไว้เผื่อวางไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไอ้คือห้องสอบเนี่ยเราเจออย่างเงี้ยมันก็เป็นสไตล์ข้อสอบแล้วแต่ว่า practice ของเราอันเนี้ยมันจะรวมสิ่งทุกอย่างที่น้องเรียนมาเนี่ยอยู่ไหนวะอ๋อน่าจะอยู่ข้างล่างชึบหลายไฟล์เกินเดี๋ยวแป๊บโอเคกลับมาละไอเนี้ยจะเป็นเหมือนกับ2แทสรวมกันแต่ชาร์ตมันจะสั้นไงลูกเพราะฉะนั้นหนูเขียนได้ละเข้าใจป่ะเป็นอันเนี้ยเป็ดเสร็จไม่ควรเกิน180คำแล้วพี่บอกเทรนด์แล้วเห็นมั้ยไอ้นี่เยอะเหมือนกันแค่ต้องบอกว่าเยอะที่สุดคือ employ แล้วค่อยบอกว่าแต่ละเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างไรระหว่าง year 1กับ year 2โอเคแล้วค่อยมาไล่มาแต่ว่าหลักๆเลยเราพูดถึง employ ก่อนแล้วค่อยพูดถึง time out เพราะมันน้อยด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ค่อยไล่ category เอาโอเคพอไหวมั้ยครับตรงนี้จอง20นาทีอันนี้ลองเขียนมีปากดินสอปากกาอะไรเขียนด้วยมือได้หรือเปล่าเอ่ยได้ได้เดี๋ยวตรงนี้20นาทีจับเวลาลองเขียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งมาทาง LINE แล้วเดี๋ยวพี่ forward เข้ามาที่สกรีนโอเคโอเคโอเคงั้นพร้อมแล้วเริ่มเลยเดี๋ยวพี่จะดูเวลาให้ okay. ไปเอากระดาษจ้าได้ลูกเดี๋ยวจะเอากระดาษเริ่มเขียนเสร็จภายในเวลาบ่ายโมง5นาทีแล้วกันมันก็เนี่ยประมาณ roughly นั่นแหละโอเคโอเคครับ1โอเคเริ่มเลยครับ You are now muted
You are now unmuted. หมดเวลาแล้วทันไหมไม่ทันไม่ทันอ่ะเหลือเยอะป่ะหรือว่าไงตอนนี้อยู่ช่วงไหนของไวทิ้งแล้วช่วงบรรยายแบบเอนจิเนียริงแต่ว่า เหมือนก็เรียนบรรยายไปด้วยแล้วก็คอมเพลไปด้วยอ่ะเอาให้ทันหน่อยแล้วอ่ะก็อินวิอาร์ที่ประมาณ1ชั่วโมงใช้ไปแล้ว20ถ้าจะให้รอดจริงๆก็ต้องอยากเกินอีก10ก็คือครึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดครึ่งชั่วโมง task 1คุณก็จะเหลือครึ่งชั่วโมง task 2โอเคแต่มันเพราะมันมีแบบเหมือนแบบ2ปีแล้วก็2คราวแล้วมันสนุกเลยเหรอยากเลยจริงๆถ้าเป็นพี่จะแบ่งไปเลยว่าพี่พูดเทรนด์2เรื่องก่อนพี่จะพูดเทรนด์พี่จะมี introductory แล้วก็พูดถึงเทรนด์ถึง2เรื่องแล้วเดี๋ยวคราวนี้พี่จะแยกเลย history graduate เป็นอย่างนี้พากราฟหนึ่ง engineering graduate เป็นอย่างนี้กราฟหนึ่งแล้วค่อยไปปิดข้างล่างอีกทีหนึ่งง่ายกว่าเยอะแล้วใน sentence structure พี่ก็จะแบบเชื่อมระหว่างปีในการใช้ sentence เดียววงเล็บบ้างหรือไม่ก็เป็น2 sentence บ้างอะไรอย่างนี้ไปถึงพาบอกใช่ป่ะคราวนี้เริ่มง่ายแล้วคือพี่เจออะไรวุ่นวายอย่างนี้พี่จะซิมพลิฟายมันนะน้องจริงๆ task 1คือแบบพี่เขียนขี้เกียจเก็บ energy ไว้ task 2ดีกว่าอ่าฮะเขียนต่อแล้วเอาให้เสร็จเดี๋ยวได้ดูงานเราแล้ว You are now muted
เสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนาะอ่ะมาถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งไลน์ไปทางที่ Quest Club เลยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ forward กลับเข้ามาที่ระบบถ่ายตรงๆหน่อยนะคะหาง่ายๆเนี่ยส่งไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวพี่ forward นะโอเคมาเดี๋ยวโอเคอันนี้ใช่ไหมคะใช่ละค่ะ
โอเคมาดูสิครับตรงนี้มาเขาบอกว่าโอเค the bar chart okay the bar chart illustrates the percentage of what the history engineering student do after 6 months นะครับผม do after 6 months graduating the data show in 2 year อู้เนี่ย5.5ก็ตรงนี้ลูกจุดแรกวะเนี่ยเนี่ยเข้าใจยังไม่ได้ผิดอย่างนี้ปุ๊บเขาแบบโอ้จบข่าวเลยเนี่ยหาจุดเจอแล้วอย่ารีบสิครับเนาะเก็ตแล้วใช่ป่ะใช่เราไม่ได้ไม่ได้เนาะน่าจะแก2 years นั่นแหละอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยลูก5.5ทันทีเลยค่ะ writing เนี่ยเพราะพี่เคยบอกแล้วในคลาสน้องๆต้องเชื่อพี่ว่าเขาจะดูว่าสิ่งที่หนูผิดเนี่ยมันเป็นแบบ beginner's mistake หรือว่าเป็น advanced mistake แล้วเขาจะ weight accordingly ถ้าหนูผิดอย่างนี้เนี่ยพี่เป็น examiner พี่ให้5.5ทันทีเนาะไม่ได้ครับอืมแล้วก็พี่แนะนำว่า do after 6 months เนี่ย graduation ไม่ใช่ graduating ด้วยจบมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว graduation เนาะมันจะได้ดู concrete หน่อยแบบดูแบบน่าเป็นเรื่องเป็นราวเราพูดเรื่อง graduation มาใช้ abstract now deal with it โอเคมั้ย alright ต่อเลยนะครับ student who graduated from history field are employed in the highest percentage in both 2 years เห็นไหมคันนี้ถูกแล้ว which are just over 60% the second rank destination is further study talking around 25% and 30% in year 1 and 2 respectively ดีมากเลยครับ time outอู้อีกจุดหนึ่งแล้วลูกเนี่ยเนี่ยผิดอย่างเงี้ย beginner's mistake อะโดนหมดเลย becomes โอเคนะครับ the third choice for history student which only 5% to you comparing while seeking work after graduating is not popular in this field of study โอเค the proportion of engineering student is slightly different โอเค working in the company is the best path after graduating ได้อะ same as history student อ๋อแล้วนะ as history student มันขยายอย่างนี้ต้องใช้ซิมิโคลอนค่ะอย่าคอมมาค่ะเดี๋ยวนะแล้วก็ almost 80% ต้องใช้ซิมิโคลอนครับเชื่อมถ้าไม่ใช้ซิมิโคลอนใช้คอมมาแต่หนูขาดเวิร์บซึ่งจะทำให้เป็น 5.5 คอมมาได้ almost 80% representหนูขาด verb เห็นไหม almost 80% represent in both years of data collection เนี่ยอันนี้ก็ 5.5 ขาด verb ใน sub clause เก็ตป่ะระวังครับ however time out seem to be the worst choice for engineers okay there are only less than 5% of the engineering graduate who take time out for further study in both ฮะ in อะไรเนี่ย is a bitอย่าใช้คำว่า is a bit lower look slightly lower อะไรอย่างนี้ก็ได้ a bit ปุ๊บก็ 5.5 ค่ะเขาต้องการคำเป็น adverb adverb of intensity adverb degree มา slightly ยังดีกว่า a bit ลูกลืมนิดนึงนะเนี่ยโอเคพี่รู้ละที่มาของห้องสอบทั้งคู่เลยยากับพีซอือฮึเนี่ยแหละไม่เป็นไรแก้แป๊บเดียวก็หาย in trend of 12% in year 1 to 8% in year 2 on the other hand seeking work is in the rising trend อย่าเขียนอย่างนี้ลูกไม่เอา IELTS ไม่ต้องการอย่างนี้หนูบอกไปเลย seeking work ใช่ไหมครับผม is นะครับ soaring increasing หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะว่า in rising trend มันเป็น wordiness ที่เขาไม่ต้องการนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรดี on the other hand seeking work is ฮะ rising เดี๋ยวนะแล้วแต่พี่งงนิดนึงมัน starting from 14 to 12มันลงไม่ใช่เหรอลูกตรงเนี้ยฮะไม่11ค่ะอ๋อนี่11ใช่ไหมเนี่ยระวังนะลูกโอเคอันนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้ on the other hand seeking work นะครับนะครับ experience slight changes ก็ได้หรือ slight increase ก็ได้
ใช้สไลด์แบบหลายๆรอบอย่างนี้ก็ได้ insignificant อ่ะถ้าหนูอยากจะให้ high soul หน่อย insignificant increase มันคือ insignificant decrease increase ในที่นี้เพราะว่ามันขึ้นแบบไม่สำคัญมากจริงไม่จริงอ่ะ insignificant increase อ่ะแก้ให้พี่หน่อยครับนะฮะแก้นะ insignificant increase อ่ะพิมพ์มาใหม่ตรงเนี้ยพี่ต้องการพี่ต้องการให้เราแก้ตรงบล็อกนี้จากก่อน the other hand ตรงเนี้ยพิมพ์ในกล่องแชทมาให้ใหม่เฮ้ยผิดเดี๋ยวไม่ใช่ก็ถูกไอ้ไม่ใช่ is สิ experiences ก็ได้เข้าใจเปล่าเออนะครับใช้เพิ่มเราอย่าใช้ has ใช้อะไรอย่างเดียวลูก experiences เพราะเราใช้ represent ใช้อะไรอย่างนี้แล้ว experiences ก็ได้เห็นนะ experiences insignificant increase from 11% to 12%โอเคอืมโอเคอ๋อเนี่ย to conclude the employment seemed to be the most popular choice for both study field ไม่มี S เนี่ยเห็นไหมรู้เลยเนี่ยพี่รู้แล้วจะต้องแก้แล้วลงไหนแม่เขียนดีแต่ผิดพี่เบสิกทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาหักคะแนนโหดครับอย่างเงี้ยอืมเข้าใจเนาะNevertheless อ่าฮะดีอะไรเนี่ยลูกตรงนี้ race place เปลี่ยนใหม่ Nevertheless แล้วมา the less ในที่นี้มันสไตล์มันผิดหนูจะกำลังจะบอกว่าอะไรมันแบบมันไม่ปอบไอ้ที่แบบคนมันทำน้อยที่สุดหลังจากจบ the unattractive alternative the unattractive alternative เห็นมะดูดีมีชาติกุลขึ้นเยอะเลยแทนนี้ลงมา less กับ nevertheless the less interesting เราก็บอกว่า the unattractive alternative ยืมคำสลวยของ task 2มาใส่เป็น objective ของ task 1ได้ the unattractive alternative for history graduate เนาะอืมโอเคเข้าใจละไม่เป็นไรพี่เข้าใจละ structure thought analysis ดีแต่ผิด grammatical structure ที่สมควรใน 5.5 อยู่ ไม่รู้จะบอกไงแต่ไม่เป็นไรนี่เป็นคลาส intensive รอบแรกครับเดี๋ยวพี่จะแก้ให้แต่ว่าเรารู้แล้วล่ะคราวหน้าไปก็หนูคงฟันเละเลยอ่ะก็คือเราจะฝึกจากกระดาษเห็นไหมมันได้ real world experience แล้วมันเห็นชัดเนาะในการแก้งานนะครับเหมือนอย่างนี้คนมีเวลาทวนใช่ไหมพี่หมายถึงว่าหลังเขียนเสร็จอะคนเหลือเวลาไว้นิดนึงใช่ใช่ก็อย่างนี้เดี๋ยวเรา listening นะครับตอนนี้หนูทำส่งเป็นกันบ้านให้พี่ไปก่อนเพราะมันหนูทำไปประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยจาก24ชุด reading เรายังทำในคลาสเพื่อให้อัมให้สูงขึ้นนะฮะ reading จาก7พี่อยากให้เราขึ้นได้ให้เต็มที่สัก1แบนด์ส่วน writing เราจะโฟกัสนิดนึงคือในการทำแก้งานดู structure ของ sentence แต่ของเราไม่ได้เรื่องของ structure writing ของเราไม่ได้มีปัญหาเราแค่ผิดนิดหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ส่วนใหญ่จะแก้ก็คือให้นักเรียนเขียนเสร็จแก้งานเสร็จแล้วหนูก็ต้อง rewrite ให้พี่ทุกคนเลยที่ตรงเนี้ยมันหายก็เพราะต้องใช้วิธีเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวพี่จะต้องขอคลินิกเช็คเรา task 2ด้วยว่ามันลืมมันได้มันอะไรตรงไหนแต่ task 1นี้พี่เข้าใจแล้วว่าต้องแก้กันตรงไหนนะครับ speaking ก็อย่างที่บอกนะฮะก็เนี่ยถ้ามีครูฝรั่งช่วยด้วยหนูจะไม่กลัวแล้วก็เดี๋ยวพี่จะฝึกเรื่องคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปมันจะได้แบบพุ่งไปเลยอีกแบบนึงเต็มๆเนาะได้ค่ะเวลาทันอยู่นะถ้าเรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็ทำกันบ้านแต่ต้องปรับใหม่เหมือนกับ work out อ่ะ work out หนูเก่งแล้วอ่ะ
แต่ถ้าจะวิ่งมาราธอนให้เก่งหรือว่าทำไอเอลให้เก่งอย่างเงี้ยก็คือเวลาเราต้องแบบสตริกกับเราเรื่องเวลาไทมิ่งแล้วเดี๋ยวมันมาเองสอบอีกทีเมื่อไหร่นะคือตอนแรกแผนไว้ว่าเป็นกลางกันยาแต่แบบไม่รู้ว่าจะทันหรือว่ามีเวลาอ่านหรือเปล่าอย่าทิ้งนานครับ IELTS พี่แนะนำเลยคะแนนมายิ่งทิ้งนานคะแนนแบนยิ่งถอยส่วนใหญ่นักเรียนที่มาแล้วหลับ 6.5 แล้วจะเอาเกิน7กันต่อไปเนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยอย่างน้องทำเลยก็คือมาปุ๊บอีก2อาทิตย์ฉันไปสอบแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันยังรีเทนอยู่ The more ที่น้องโพสต์โพนไปหลังจากสอบครั้งแรกครั้งที่2 The less likely แบนหนูจะได้สูงค่ะเพราะมันจะเริ่มถอยแล้วเพราะฉะนั้นพี่แนะนำ19ของกันยาไปสอบได้เลยครับเราไม่ต้องวอรี่แล้วว่ามันจะมาอินเตอร์เฟียร์เรื่องงานเพราะว่าเบสิกลิสต์ของหนูเป็นหมดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าหนูต้องแก้ให้หายเรื่องพวกเนี้ยนิดๆหน่อยๆ reading เราก็ไม่ลืมเยอะอ่ะแต่พี่รู้เลยว่า 5.5 มาจากไหนเดี๋ยว listening ทำมาแล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยดูให้แล้วกันเนาะได้ค่ะพี่คือแต่ว่า2อาทิตย์เดี๋ยวอาจจะต้องนัดเป็นครั้งๆไปหมายถึงเดี๋ยวคุยกับพี่เขาใช่นัดได้ตกเสาร์อาทิตย์เราต้องทำอะไรอ่ะเสาร์อาทิตย์ไม่น่าทำอะไรนี่งานก็คงไม่ประคับเราทำเสาร์อาทิตย์มั้งฮะได้เดี๋ยวพยายามเคลียร์ตารางพี่คือเพราะว่าแม่ก็จะแบบนู่นไหมไปนี่ไหมอ๋อบอกแม่บอกหนูสอบไอเอลก่อนได้แม่หนูได้7แล้วหนูลอยลำแล้วคือจริงๆนะครับแบบเรื่องพวกนี้พ่อแม่รอได้เลยพี่บอกจริงๆพ่อแม่บอกเป็นพ่อแม่พี่บอกโอเคทำไปเลยนะฮะแต่พี่จริงๆพี่วอรี่เรื่องนั้นมากกว่าเรื่องแบบเจ้านายจะสั่งให้เราทำงานอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันเนี่ยพี่คือทำวันเสาร์ให้หน่อยนะวิธานอ่ะที่บริษัทพี่บริษัทพี่แบบ MD ถามอ่ะเราก็จะมองหน้า MD บอกไม่อ่ะไม่ว่างพี่เจ้านายพี่ผมไม่ว่างไม่จริงเพราะว่าบางพวกพี่ทำกันตั้งแต่ตีสี่เข้าใจป่ะซิดนีย์ไทม์ทำตีสี่แล้วส่วนใหญ่เจ้านายจะบอกว่าอยู่ถึง5 โมงได้ไหมเราก็อยู่แต่เสาร์อาทิตย์เราก็บอกไปเลยว่าตลาดปิดฉันไม่ทำSo what เราจริงๆอ่ะตลาดปิดอ่ะ ASX ปิด SET ก็ปิดจะทำทำไมอ่ะว่าจะเจอ MD พี่เจอหลายช็อตแล้วจริงๆไม่ใช่จากดีพาร์ตเมนต์พี่นะดีพาร์ตเมนต์ finance ก็เหมือนกันอ่ะ quality ก็บอกไม่ว่างเสาร์อาทิตย์ลูกเสาร์อาทิตย์เก็บไว้เป็นการพัฒนาตัวเองเชื่อพี่ได้ค่ะพี่เคโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมใช่ไหมครับฮะได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ดู task 2ต่อโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ